ฮัลโหลสวัสดีค่ะเราจะไปหาก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์กินกันนะคะเราก็ต้องกลับหลังหันแล้วก็ไปข้างล่างนี่เลยค่ะทุกคนจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอาหารอยู่ริมคลองนะคะตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีร้านไหนน่ากินนะคะเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ขึ้นห้างหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เราอยากได้บรรยากาศเก่าๆนะคะทุกคนนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองแพลิสไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นคลองที่มันเชื่อมกับคลองแสนแสบหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำมันดำมากเลยหรือมันก็คือคลองแสนแสบหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเราก็จะเดินผ่านร้านหลายร้านไปเลยนะคะทุกคนเพื่อไปดูก่อนว่าร้านไหนดีนะจริงๆเมื่อก่อนพลิตก็นั่งมาเกือบทุกร้านแล้วล่ะแถวเนี้ยจริงๆแต่มันค่อนข้างจะเงียบๆเพราะคนมันก็ขึ้นไปกินในห้างกันหมดเพราะเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้ชามถูกๆแล้วอะสมัยก่อนมันจะแบบชามไม่เท่าไหร่ชามเล็กๆใช่ปะล่ะเดี๋ยวเรากินร้านนี้ละกันค่ะป่ายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะร้านนี้พี่ๆที่ทำงานเก่าแพลิสเขาชอบมากินนะคะก็เดี๋ยวจบที่ร้านนี้ละกันวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะสั่งเดี๋ยวเขาส่งก่อนเอาเป็นเส้นหมี่ขาวนะคะมันมีอย่างไหมเนี่ยอ๋อมีโอเคเอาเส้นหมี่ขาวเป็นเนื้อน้ำตกค่ะเนื้อน้ำตก3หมูน้ำตก2ก่อนเส้นหมี่หมดเลยเส้นหมี่หมดเลยเอาโอเลี้ยงค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็มักจะมาคู่กันกับขนมถ้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันก่อนอันนี้สั่งแค่5ชามนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะเราสั่งมาแค่5ชามก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าแพลิสกินคนเดียวโอเคลงมาเลยค่ะขอบคุณมากเลยโอเคขอบคุณค่ะเอาล่ะทุกคนมาลงมือกันนะคะทุกคนเรามาชิมน้ำก่อนนะคะทุกคนอันนี้ชามมันก็จะประมาณแบบเนี่ยไซส์ฝ่ามือนะทุกคนนะเฮ้ยรสชาติมันอร่อยนะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็แพลิสสั่งเป็นเอาเลี้ยงมาด้วยนะนี่อย่ามากินกันเลยหมดชามหนึ่งแล้วแล้วก็เทชามสองรวมไปเลยแพลิสจะเป็นคนแบบว่าหนักกินเปรี้ยวกินเผ็ดไม่เก่งแต่ว่าเปรี้ยวไว้ก่อนเป็นคนทานเนื้อนะก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นพิเศษแต่ว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูมาด้วย
ก็จะได้กินสามรสชาติอร่อยมีชามใหญ่ด้วยนะเนี่ยเขามีแบบว่าพวกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออย่างเงี้ยกินเล่นๆหรือว่าเอามาเพิ่มก็ได้แล้วก็สั่งเป็นแบบครึ่งกิโลกรัมอย่างนั้นก็ได้เลยนะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนะว่ามันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟจะเป็นชามเล็ก16บาทแล้วก็ถ้าชามใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆตามนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งเป็นแบบชามใหญ่ชามเดียวกินอิ่มๆไปเลยก็ได้แล้วก็เลือกเส้นตามนี้เดี๋ยวเรามาต่อด้วยขนมถ้วยกันนะคะกินสักคู่นึงก็พอแล้วทุกคนเดี๋ยวอ้วนอลิสไม่แน่ใจว่าขนมถ้วยเขาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเช็คราคาอีกทีนะแต่ไม่ได้กินขนมถ้วยนานมากแล้ว
นาทีละครึ่งแล้วมีกะทิข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเนื้อแดงเหมือนไส้หวานอ่ะเก็บเงินค่ะ2เก็บชามีน้ำหวานนะค่ะขนม2คู่ขนม2คู่แล้วก็กี่บาท160บาทอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะน่าจะถึง10มั้ยเกินขายตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะใช่มั้ยใช่ตั้งแต่ตอนนั้นยังเรียนประถมว่าเคยมากินตั้งแต่นานมากแล้วเกิน10ปีแล้วอ่ะใช่ค่ะขายมามากกว่านั้นลูกจะ50ปีแล้วค่ะโอ้ร้านเดิมร้านเดิมขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ